ค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับแอมนะคะกับบล็อกเอสเปเชียลค่ะอย่างที่เห็นนะคะถ้าพบแอมก็จำเป็นเรื่องราวกับแฟชั่นความสวยความงามค่ะแล้ววันนี้นะคะแอมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ A-BAC บางนานั่นเองค่ะกับงานนะคะแฟชั่นครั้งที่5ค่ะซึ่งมาในคอนเซปต์นี่เอ้ยRun the World นั่นเองค่ะโดยในครั้งนี้นะคะจะมีความพิเศษยังไงวันนี้นะคะแอมมีเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็เป็นเบื้องหลังนะคะมาพรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบน้ำจิ้มกันก่อนไปดูกันเลยค่ะค่ะชื่อพลพลอยธนาโชติค่ะชื่อแรดครับหรือว่าสิทธาวุฒิแก้วครับก็ตอนนี้พลอยเป็นดีไซเนอร์คือออกแบบอะแดปชุดอะค่ะแล้วก็เป็นสไตลิสต์เรื่องชุดส่วนผมจะดูแลเป็น Hair and Makeup Stylist จะดูแลทางด้านแต่งหน้าทำผมช่วยกันครีเอทลุคออกแบบอะไรครับเป็นไทยอาร์ตคือทางกลุ่มของเราใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า The Golden Age of Ramayana ก็คือเป็นเอาเรื่องรามเกียรตินะคะคือเป็นการแสดงในวังเรามาปรับลุคให้ดูอีลิแกนซ์แล้วก็โมเดิร์นมากขึ้นก็คือเราจะเอาฟอร์มชุดที่แบบขายตามท้องตลาดนี่แหละค่ะแต่ว่าเอาผ้าไทยมาอะแดปต์ให้มันดูอลังการขึ้นอย่างทางด้านเมคอัพแอนด์แฮร์ก็ดูแลก็ครีเอทลุคไว้หมดแล้วสำหรับพร้อมสำหรับนางแบบแล้วก็ในแบบที่จะมาเดินให้เราทุกคนนะครับเตรียมพบกับความอลังการกับ Golden Age of Ramayana เราเจอกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อกิตยาภกามาศนะคะชื่อว่าแปมค่ะสวัสดีค่ะชื่อหลินค่ะกิติมาส่วนน้อยค่ะก็แปมนะคะก็จะออกแบบแล้วก็คุยกับช่างบ้างส่วนหลินก็จะเป็นนางแบบแล้วก็ช่วยออกแบบเป็นธีมไทยค่ะความเป็นไทยก็เน้นแบบอะไรไทยๆค่ะตีตัวออกมาเป็นประมาณเป็นงานการ์ล่าดินเนอร์ค่ะใช้แบบความหรูหราในการตัดชุดแล้วก็ชุดสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะเอาผ้าไหมมาเพิ่มมูลค่าค่ะให้คนแบบรู้จักว่าโอ้โหผ้าไหมทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็จะได้รู้ว่าผ้าไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คิดค่ะแล้วเจอกันค่ะค่ะก็ชื่อเปียววิริยภิรักษ์ณภานนท์นะคะค่ะชื่อแอมสุดารัตน์ศิษจาค่ะก็ทั้งคู่เราสองคนเป็นสไตลิสต์ทั้งคู่ค่ะช่วยกันออกแบบชุดนะคะใช่ค่ะดูแลเสื้อผ้าว่าพอได้คอนเซ็ปต์มาเนี่ยเราจะออกแบบเสื้อผ้าไปเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยอาจารย์ให้มาเป็นดิสนีย์มาค่ะแต่ว่าทีนี้ที่มันยากคืออาจารย์อยากให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันคือพอเราได้แบบเราได้ไอเดียขึ้นมาใช่ป่ะคะคอนเซ็ปต์ที่ได้อันแรกเลยคือเป็นดิสนีย์ working ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอาดิสนีย์มาแบบแต่งตัวเป็นชุดทำงานหรือเปล่าสมมติว่าเราใส่ชุดทำงานเนี่ยใช้สีสมมติสโนว์ไวท์เป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสโนว์ไวท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะชื่อนันนะคะนันทชพรฤทธกูลค่ะผมเคนกันนันจงพิยุหะครับสำหรับนันนะคะก็มีเป็นเดินแบบแล้วก็มีหน้าที่ครีเอทีฟค่ะผมเป็นทั้งเป็นนายแบบด้วยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนคอยจัดการของกลุ่มครับเป็นโคดิเนเตอร์ค่ะพอได้ส่วนฮีโร่มาก็มาขั้นแรกคือเลือกตัวละครกับมาก่อนอาจารย์ก็ให้เลือกตัวละครคาแรคเตอร์ว่าเราจะเอาตัวไหนมา cover อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มา brainstorm กันว่าเอ้ยเธอชอบตัวละครไหนบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ได้ออกมา10คาแรคเตอร์ที่เพื่อนๆทุกคนโอเคเพราะเราคิดว่าถ้าเราได้คุยกันในทำ10ตัวที่พวกเราชอบด้วยกันเองผลมันก็จะออกมาดีตอนแรกก็มีนะคะที่แบบว่าเอ้ยเราจะ mix ยังไงแบบจาก Powerpuff Girl แล้วมาอยู่กับ Batman อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวละครเรามีแบบหลากหลายเอ้ยมันจะยังไงให้มันคอลเลคชันเดียวกันเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาคิดเธอว่าไงมันต้องมีจุดนึงที่เหมือนกันที่เราจะสามารถทำให้คนดูรู้ว่าเนี่ยมันคือคอลเลคชันเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวการ์ตูนกับตัวคนเลยอะไรเงี้ยค่ะอย่าลืมปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณนะครับผมแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะรัฐพิพรสมบูรณ์วัฒนาค่ะรับตำแหน่งเป็นhair and makeup สวัสดีค่ะชื่อศิราชิตาแสงฤทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อแพเป็นฝ่ายดูแลคอสตูมค่ะของกลุ่มพวกเราเป็นเกี่ยวกับใช่ตัวร้ายค่ะคืออย่างของวิลเลียนของเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยต้องการแบบว่าให้ได้ดูยังไงที่วัยร้ายเนี่ยให้ดูเป็นแคชชวลแวร์ใส่ได้ในชีวิตจริงแบบเป็นสตรีทแวร์เลยใช่ส่วนสำหรับเมคอัพเนี่ยค่ะ hair makeup เนี่ยเราอยากแต่งให้เป็นแบบเนเชอรัลมากที่สุดก็คือเหมือนแบบมันไม่ได้ดูแบบเวอร์ลังมากคือสามารถแต่งได้ในชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยเลยอยากให้ดูแบบธรรมชาติจริงๆแล้วเจอกันค่ะค่ะชื่อพิชามนอัครธิวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อโมดค่ะอ๋อรับตำแหน่งเป็นครีเอทีฟค่ะครับชื่อวัศการเป็นกองทองครับชื่อเล่นชื่อเตอร์ครับรับตำแหน่งเป็นครีเอทีฟวิสาหัวข้อที่ได้รับก็คือเป็นวิสาดนะคะแม่มดพูดถึงแม่มดมันก็คือเหมือนเล่าถึงเรื่องของตัวอิจฉาตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะเรากลับเป็นมองในมุมมองแม่มดแทนว่าทำไมเขาถึงต้องมาร้ายที่จริงแล้วความร้ายของแม่มดที่เขาเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากความอิจฉาริษยามีแรงแค้นมีความแค้นอะไรอย่างงี้ที่จริงจะเน้นผู้หญิงเนาะผู้หญิงค่ะใช่แล้ว
แต่ว่าอาจจะมีผู้ชายเสริมบ้างนิดเล็กน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกความร้ายก็ไม่ได้เกิดจากแค่ผู้หญิงผู้ชายก็ร้ายได้เหมือนกันร้ายเท่ากันด้วยซ้ำร้ายมากกว่าร้ายมากกว่า Let's awaken your monster แล้วเจอกันนะคะ สวัสดีครับผมอาจารย์พีนะครับเป็นอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับครับสวัสดีครับผมก๊อตนะครับเป็นนักศึกษาที่เรียนสายอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งครับเป็นไดเรคเตอร์ของงานนี้ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มได้แล้วใกล้แล้วเพราะว่านี้เหลือแต่ปรับปรุงนิดหน่อยรอนางแบบแล้วก็จะมีการปรับฉากซ่อมอะไรนิดหน่อยแล้วก็พยายามจัดให้มันดีที่สุดครับตอนนี้เหมือนในขั้นตอนของการที่รีเช็ครอบสุดท้ายเพราะว่างานจะเริ่มอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับผมปัญหาเกี่ยวกับน้องทีวีไม่ปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับพวกสภาพอากาศอะไรพวกนี้ครับฝนตกบ้างละลมแรงบ้างละนี่ก็ต้องมาซ่อมฉากก็เป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราก็ต้องรีบแก้ไขปีนี้เบิร์นโชคดีว่าผมได้ไดเรคเตอร์มาช่วยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเราให้เด็กนักเรียนทำแบบว่าเหมือนทำกันทั้งเหมือนงานกลุ่มครับแต่ปีนี้เราทำให้มันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเรามีไดเรคเตอร์เรามีทุกคนมีตำแหน่งชัดเจนมากขึ้นมีทีมทำงานมากขึ้นเหมือนเราทำเป็นออร์แกไนเซอร์จริงก็เลยปีนี้ผมจะใช้วิธีว่าผมจะไม่ได้ลงมาเป็นไดเรคเตอร์เองแต่ว่าผมจะให้นักเรียนไดเรคกันเองโดยผมจะดูข้างบนอีกทีนึงคอยควบคุมอะไรต่างๆแล้วก็จะมีทีมรับผิดชอบเป็นทีมเลยหน่วยงานนี้ทำอะไรโดยที่ผมจะมีหน้าที่เหมือนประธานบริษัทครับก็ดูข้างบนเพราะว่าผมอยากให้เด็กได้ลองรู้จักกับการที่ว่าถ้าเราไปทำงานออร์แกไนเซอร์จริงเนี่ยเขาทำงานกันแบบนี้เขาต้องมีไดเรคเตอร์เขาต้องมีเป็นคนที่เป็นคนที่คอยแบบเหมือนผู้กำกับงานทั้งหมดนะครับก็เลยวันนี้เลยได้ไดเรคเตอร์คือน้องก๊อตมาช่วยคือโดยส่วนตัวแล้วคือเคยทำพวกงานออร์แกไนซ์อย่างนี้มาแล้วก็คือมีประสบการณ์ก็ถ้าเทียบกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับด้วยการที่มีประสบการณ์ในการไปฝึกงานด้วยหรือว่าไปเป็นฟรีแลนซ์พอเราฝึกงานเสร็จอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้เราไปเป็นฟรีแลนซ์ของเขาแล้วก็ไปทำงานในบริษัทนั้นก็แน่นอนครับทุกปีเราได้โจทย์มาไม่เหมือนกันแล้วสเกลเราใหญ่มากขึ้นอย่างเมื่อวานเราก็ทำงานสเกลใหญ่ไปปีหน้าแน่นอนว่าสเกลเราต้องใหญ่กว่านี้เราทำเต็มที่ที่สุดเพราะว่าปีนี้ยายบอกเลยว่าเราได้ทีมงานที่มาช่วยเป็นนักเรียนผมเนี่ยฮะมาช่วยได้ดีฉะนั้นแล้วปีนี้แน่นอนว่างานออกมาดีกว่าปีที่แล้วและแน่นอนว่าปีหน้าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีขึ้นแต่สเกลเรามากขึ้นฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนผมด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่มาช่วยกันวันนี้อาจารย์นัทครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในคลาส A แล้วเหมือนกันครับจากภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับอาจารย์แม็กนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่อาจารย์ได้เข้ามาร่วมกับคณะมาร์เก็ตติ้งในภาควิชาของแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งครับก็จริงๆแล้วครับคือมันเป็นปกติของทางภาควิชาการตลาดที่เราจะทำให้มันดีขึ้นทุกปีเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็จะมาจากเด็กนักศึกษาของเราเองที่จะเซตสแตนดาร์ดไว้สูงขึ้นทุกปีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าปีที่แล้วแล้วปีหน้าก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่พูดแล้วเหมือนมัดตัวเองไงไม่รู้ครับในส่วนของอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าอย่างปีนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เปรียบเทียบในการทำงานของนักศึกษาเขาก็มีการเตรียมพร้อมมากขึ้นด้วยช่วงเวลาภาคเรียนของเทอมนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาเขาต้องมีการที่เก็บอินพุตแล้วก็ทำงานให้รวดเร็วมากขึ้นก็จริงๆแล้วมีแน่นอนครับแฟชั่นโชว์มันเป็นคล้ายๆเป็นสิ่งที่ต้องทำของวิชาแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บอกได้เลยว่าปีหน้าก็จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกใช่แน่นอนแล้วเราก็มีธีมใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างปีที่แล้วเราจะได้เห็นรูปแบบของชุดรูปแบบของเสื้อผ้าที่นักศึกษาเนี่ยได้ทำออกมามีความเป็นแฟนตาซีมีความที่ดูเก๋ดูไม่เหมือนใครดูไม่ซ้ำกับที่ไหนส่วนปีนี้เนี่ยเราก็มีธีมใหม่ๆให้นักศึกษาได้ลองchallenge ดูอย่างในเรื่องของธีมที่เราให้นักศึกษาไปก็คือคำว่า ready to wear เสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้จริงซึ่งเดี๋ยวเราก็ลองดูกันครับว่านักศึกษาจะทำออกมาในรูปแบบไหนต้องติดตามดู
สำหรับปีนี้ธีมก็จะเป็น Run the World ซึ่งความหมายของมันคือการที่เราจะบังคับให้โลกหมุนรอบตัวเราแต่ว่าในตัวคอนเซ็ปต์ของวิชา Fashion Marketing เนี่ยเราจะเหมือนกับบังคับเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นจินตนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆแต่ว่าเราจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเสื้อผ้าโดยอยู่ภายใต้โจทย์ที่อาจารย์แม็กได้พูดไปก็คือเป็น Ready to Wear วันนี้ค่ะก็ถึงวันจริงแล้วนะคะซึ่งงานจะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้นะคะไม่อยากจะรอช้าค่ะแต่แอบบอกนิดนึงว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านจะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะWe'll be right back.
้นะคะแอมอยู่กับบาร์เทอร์ค่ะอยากจะถามนะคะความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างค่ะหลังจากที่แฟชั่นโชว์ของเรานะคะได้จบไปแล้วค่ะแต่จริงวันนี้เนี่ยในแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยถ้าเราไปเทียบกับพวกที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเราเทียบกับเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กมีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่จริงงานในวันนี้เนี่ยมันมีทั้งผสมผสานกับก็เรียกว่าวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยที่แสดงออกมาด้วยแล้วนอกจากนั้นแล้วมันต้องสามารถที่จะบูรณาการวิชาความรู้ต่างๆทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางด้านอีเวนติ้งทางด้านพับบิกรีเลชั่นนะครับและสาขาอื่นๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทำก็เรียกว่าแฟชั่นมาร์เก็ตติ้งในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เขาจะต้องนำมาอัพพลายหรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่เขามีนะครับถือได้ว่าแฟชั่นโชว์ของเราในวันนี้นะคะจบไปอย่างสวยงามก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณบาร์เตอร์มากๆนะคะที่ให้เกียรติแอมนะคะได้มาร่วมเดินในครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะและตอนนี้นะคะแอมอยู่กับอาจารย์คนสวยท่านนึงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้มีส่วนนะคะในการที่แบบว่าสร้างสรรค์นะคะแฟชั่นนี้แล้วก็เป็นผู้ชมอีกหนึ่งท่านนะคะเพิ่งชมไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้ก็เขาก็จะมีแต่ละทีมจะมีอะไรค่อนข้างจะแปลกใหม่ไปจากเมื่อปีที่แล้วนะคะก็อย่างเช่นรามเกียรติ์หรือว่าธีมที่เป็นไทยก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะประยุกต์แล้วก็ค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะคะสำหรับแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนานั่นเองค่ะเป็นไงคะตื่นเต้นไหมมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาอยู่ในชุดแฟชั่นโชว์นี้ค่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับวันนี้นะคะแฟชั่นของเราก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่บราเตอร์ของเรานะคะร่วมถ่ายรูปนะคะกับน้องๆนักศึกษารวมไปถึงคณะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมก็ฝากนะคะในเรื่องของ Box Special นะคะแฟชั่นโชว์ครั้งที่5ไว้เพียงเท่านี้ค่ะแต่ในครั้งหน้านะคะจะพิเศษและ Exclusive ยังไงนะคะอย่าพลาดค่ะกับ Box Special ค่ะ